ในตอนนี้ก็คือบทที่20ความหลากหลายทางชีวภาพผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับบทเรียนนี้คร่าวๆสืบค้นข้อมูลอภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาและความหลากหลายทางชีวภาพและเรื่องเกี่ยวกับเริ่มจุดเริ่มต้นของชีวิตในโลกนี้ก็คือกำเนิดของชีวิตอันนี้เขาไม่ได้ให้เราเรียนไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่อะไรนี้ไม่ใช่อันนั้นนะคะให้รู้ว่าสิ่งวิทย์เริ่มแรกน่าจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยมีข้อมูลที่ค่อนข้างมีเหตุมีผลพอสมควรเมื่อก่อนนี้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั้นเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลอันนั้นไม่มีใครเขายอมรับมันก็ต้องมีอธิบายยังไงให้คนเชื่อในเหตุผลมากกว่ากันมีคนให้ความคิดมากมายอันนั้นเรียนดูภาพจากในหนังสือของเรานิดนึงภาพในหน้า157นะคะในภาพนี้ขอดูภาพจากในหนังสือนี้นะคะภาพนี้นั้นนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามันเป็นดอกไม้หลายชนิดใช่ไหมมันคือดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่คนละสีเท่านั้นเองนะคะจากภาพซึ่งมีการเหมือนกับปลูกต้นไม้ในพันธุ์เดียวกันแต่ว่าหลายๆสีคล้ากันก็มองสดสวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะถ้าเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันสีเดียวกันมาอยู่ก็ไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังสวยอยู่ดีนี่ดูจากสไลด์เขาบอกว่าจากภาพดอกไม้ในหน้า157มันเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่สีจะไม่เหมือนกันเมื่อมีความแตกต่างของสีหรือความหลากหลายของสีอย่างนี้ทำให้ภาพที่ได้ขึ้นมานั้นเป็นภาพที่มองสวยงามกว่าภาพปกติความจริงครูลืมเอาภาพดอกไม้ชนิดเดียวกันขึ้นเป็นดงเหมือนกันถ้าดูแล้วมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ไม่สร้างความระรานตาเท่ากับหลายๆสีในชนิดเดียวกันนะคะเพราะถ้าเป็นคือชนิดเดียวกันแต่หลายสีเนี่ยมันจะสดชื่นกว่าแต่ถ้าเป็นชนิดนี้แต่เป็นปลูกกอละสีละสีละสีนั้นถ้ามองไกลๆก็เป็นภาพรวมก็จะดีแต่ถ้าดูในแต่ละกอมันก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่ากับหลายๆสีดังกล่าวนะคะนอกจากต้นภาพของดอกไม้ที่ยกมาให้เห็นนี้เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็เหมือนกันนะคะเช่นจุลินทรีย์สัตว์อย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างเช่นสุนัขหรือแมวมันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันนะคะระหว่างสุนัขจะเป็นสุนัขพันธุ์อะไรก็แต่ก็คือสุนัขแมวพันธุ์อะไรก็แต่มันก็คือแมวแต่แมวแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาบอกสัตว์แต่ละชนิดก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันกับดอกไม้ที่เรายกตัวอย่างให้เห็นเมื่อกี้นี้นะคะถึงแม้พวกเราเป็นพวกที่ค่อนข้างจะทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายความหลากหลายทางชีวภาพแต่เราก็เป็นผู้มีความสามารถนะคะนำประโยชน์จากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เห็นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นเราเอาประโยชน์ความหลากหลายนั้นมาใช้บางทีเอามาใช้เป็นสมมติอย่างเช่นต้นไม้เราเพาะพันธุ์ต้นไม้
นานาพันธุ์ขึ้นมาเพื่อค้าขายนะครับเป็นอาชีพหลักของเราในการขายต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับก็พยายามผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์ใหม่ๆราคาเราก็จะดีขึ้นนะคะราคาสูงขึ้นให้คุ้มค่าเหนื่อยของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วบทเรียนนี้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตถ้าว่าไปแล้วก็สำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งก็มีคำถามนำตรงส่วนนี้นะคะในหน้า157ว่าคือพูดง่ายๆว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือความหลากหลายทางชีวภาพที่เรากำลังจะพูดกันถึงนี้ที่เราจำเป็นจะต้องเรียนนี้เพราะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรานั่นเองทีนี้เราก็มาดูว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตเล็กๆจะเป็นจุลินทรีย์จะเป็นพืชจะเป็นสัตว์ดูซิว่าเป็นความหลากหลายที่มีอะไรอยู่บ้างนะคะอยากรู้ชนิดของมันแน่ๆที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์มันมีอย่างเดียวหรือไงนะคะหรือมีหลายๆอย่างแต่ละอย่างมันเป็นอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและเรารู้ความเป็นมาเป็นไปของมันว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมันมีบทบาทของมันเองเกี่ยวข้องกับเราบางทีมันก็มีคุณต่อชีวิตเราบางทีมันก็มีโทษต่อชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราควรจะตระหนักในเรื่องนี้ให้ดีว่าถ้ามีคุณเราจะเอาคุณประโยชน์นั้นมาใช้อย่างไรถ้ามีโทษเราควรหลบเลี่ยงหรือแก้ไขปองปังอย่างไรนะคะในเรื่องนี้นั้นมีการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่อย่างหลากหลายด้วยวิธีการอย่างไรและเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่นั้นใช้อะไรเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องกังวลว่าเราจะจัดหมวดหมู่ไม่ได้เพราะเราจะทำกิจกรรมที่ให้ตัวอย่างมาแล้วเราต้องจัดลองจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตให้ได้นะคะด้วยความสามารถของเราเองโดยเรายึดเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มของพวกเรานะคะอันนี้ก็เป็นงานที่เราสามารถที่จะทำได้นะคะและอีกอันหนึ่งนั้นก็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรเรื่องพวกนี้นั้นเราสามารถจะพูดถึงเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ไม่ว่าจะพูดถึงความหลากหลายชีวภาพของจุลินทรีย์พืชและสัตว์มีอะไรบ้างการจัดหมวดหมู่พวกนี้นั้นทำอย่างไรใช้เกณฑ์อะไรในการจัดและความสำคัญของความหลากหลายดังกล่าวมีความสำคัญต่อระบบนิเวศกับเราหรือกับเราอย่างไร